ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับเราพาไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ครับนะครับหลังจากที่มีการแชร์ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะมีชาย3คนขับรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างเข้าไปช่วยกันขโมยเหล็กรองฟุตบาทขึ้นร้านนะครับที่หน้าร้านซ่อมรถยนต์ภายในซอยขำอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงตี2คืนวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับและก็ทางเจ้าของร้านได้นำภาพมาโพสต์เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสและก็ยังตั้งรางวัลนำจับด้วยครับล่าสุดครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่สามารถติดตามจับกุมคนร้ายตามภาพจากกล้องวงจรปิดได้แล้วนะครับปรากฏว่าเป็นแก๊งคนงานเก็บขยะของบริษัทเอกชนที่มารับจ้างเก็บขยะให้กับทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับโดยจับกุมได้เกือบยกแก๊งจำนวน3คนครับคือนายอับดุลตอเล็บอายุ36ปีนายอนุชาอายุ36ปีแล้วก็นายธีรยุทธอายุ34ปีครับโดยทั้ง2คนถูกจับได้ที่บ้านพักในอำเภอหาดใหญ่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมอีก1คนครับที่หลบหนีไปได้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับจากการสอบถามทั้ง3คนก็ยอมรับสารภาพนะครับโดยบอกว่าได้ยืมรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างของเพื่อนขับเข้าไปขโมยเหล็กรองฟุตบาทตามภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละครับแล้วก็นำไปขายตามร้านรับซื้อของเก่านำเงินมาแบ่งกันเพราะว่าเวลาตระเวนไปเก็บขยะนี่ก็จะรู้ดีว่าครับว่าซอยไหนมีอะไรบ้างพอเสร็จงานก็ย้อนกลับมาขโมยนะครับด้านหญิงสาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์นะครับบอกว่านอกจากเหล็กรองฟุตบาทที่ร้านตนแล้วครับยังมีสิ่งของพวกเหล็กของชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้ครับถูกขโมยเกือบทั้งซอยแล้วครับเช่นฝาครอบคูระบายน้ำหลังคามินทันชีตแล้วก็อะไรที่พอจะหยิบช่วยไปขายได้นี่เอาหมดครับสำหรับคนร้ายทั้ง3คนนะครับซึ่งเป็นคนงานเก็บขยะก็เห็นประจำครับและบางครั้งก็สงสารให้เงินไปแบ่งกันใช้บ้างนะครับและก็ไม่คิดว่าจะย้อนกลับมาขโมยของสร้างความเดือดร้อนที่ร้านนะครับและก็ได้เข้าแจ้งความไว้แล้วไปฟังเสียงผู้เสียหายครับเราเคยช่วยเหลืออะไรเขาไหมใช่ค่ะตอนที่เขามาเก็บขยะเนี่ยเคยให้เงินนะคะ 2-300 เพราะมองว่าเขาอ่ะเป็นคนเก็บขยะน่าสงสารแล้วก็ให้ 2-300 แบบคนสงสารเขาไงบางทีเก็บขยะเยอะเลยแล้วก็ให้ไป200บ้าง300บ้างแล้วก็บางทีก็อำนวยความสะดวกเหมือนกับบอกน้องเขาว่าน้ำอะไรนี่จะใช้ล้างถังล้างมืออะไรก็มาใช้ได้เพราะมันมีสายยางอยู่หน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เคยทำเสียความรู้สึกพอเห็นแล้วแบบนี้ครับเราอยากฝากเตือนยังไงบ้างครับสำหรับเหตุการณ์แบบไม่คิดว่าคนจะเก็บขยะของเทศบาลใช่เพราะว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้สอบถามคนในซอยอะค่ะก็จริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับหนูคนแรกนะก็เกิดขึ้นมาหลายคนแต่ต่างคนก็คือไม่ได้ไปคิดจะแจ้งความเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งของเล็กน้อยเหมือนกับบางทีเล็กๆน้อยๆไม่ได้มาแจ้งความไงคะแต่เรามองว่าต่อให้มันเป็นเล็กน้อยเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาอาจจะแบบไปเอาสิ่งอื่นที่ใหญ่กว่าแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยไงคะเหมือนกับของทรัพย์สินเราอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเราจะได้แบบว่านอนหลับสนิทเหมือนกับไม่ต้องของอะไรไม่ต้องหายใช่เพราะว่ามันเป็นของเล็กก็จริงแต่ว่ามันก็เสียหายเยอะไงคะเกือบทั้งหาดใหญ่นะพอลงเฟซก็มีคนเสียหายเยอะมากๆค่ะแบบที่เขาทักมาพี่นี่ก็มีเขาบอกว่ามีเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเยอะเลยค่ะแต่เขาแบบบางทีเป็นของหลวงบ้างนะเหมือนเป็นคูน้ำฝาคูฝาท่ออะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ของเขาไงเขาก็มาแจ้งความไม่ได้แต่เหมือนของพี่เนี่ยอันนี้มันเป็นของที่ร้านพี่เลยพี่ก็มาแจ้งความใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะนี่ครับจบแล้วจับแล้วนะครับเคสนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนกันเองทั้งนั้นเห็นหน้ากันอยู่แถมให้ตังค์ใช้ด้วยแม่ไม่น่ามาทำกันเลยครับ